ตอนนี้เราเดินทางกลายเป็นไรเราเดินทางมาจนถึงสัปดาห์ที่15แล้วนะคะเรียกว่าร่วมๆ4เดือนแล้วก็คือถ้านับว่า1เดือนมี4สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพุงแม่แอนก็เริ่มออกมากขึ้นนะคะใครอยากรู้บ้างว่าตอนนี้น้องหรืออ้วนตัวแค่ไหนแล้วนี่ท้องหรืออ้วนทั้งท้องทั้งอ้วนนะใครอยากรู้บ้างว่าน้องตัวแค่ไหนละคะตัวเท่า4เซนตีเส้นกายมวยละตอนนี้นะคะน้องเนี่ยมีขนาดประมาณ4นิ้วครึ่งก็คือตัวประมาณนี้ความยาวก็แบบหัวจุดเท้าใช่ขนาดประมาณเท่าผลแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็จะมีน้ำหนักประมาณ80กรัมแต่แม่แอนน้ำหนักขึ้นมาประมาณเกือบ3กิโลแล้วเพราะฉะนั้นมันการันตีได้ว่าแม่อ้วนค่ะไม่ใช่หรอกคือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยที่บอกว่าเด็ก80กรัมแต่ว่ามันก็จะมีน้ำคร่ำมีมดลูกอะไรที่ขยายใหญ่ไปอีกใช่ปะมันก็รวมๆ มันอาจจะแบบคุณแม่กินเพิ่มเติมด้วยอาจจะเพิ่มไขมันคุณแม่ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ข้ามไปเพราะช่วงนี้คุณแม่เนี่ยได้รับโบนัสพิเศษกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็กินไม่มีใครขัดใจเลยค่ะ แล้วก็พัฒนาการต่อไปนะคะสำหรับน้องช่วงนี้เนี่ยในสัปดาห์ที่15เนี่ยน้องก็จะเริ่มมีแขนขาที่ยาวมากขึ้นข้อต่อสามารถแบบว่าขยับขยื่นได้ก็คือถ้าเราไปอันตราซาวช่วงนี้อาจจะเห็นน้องแบบกระดุกกระดิกขยับแขนขาอย่างนี้ได้แล้วน้องสามารถแดนเต้นๆอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะคะขาเนี่ยจะมีความยาวกว่าแขนกันเอาแต่พอดีขาเนี่ยจะมีความยาวกว่าแขนนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่พัฒนาอีกก็คือกระดูกของน้องกายอ๋อแล้วลกระดูกของน้องเนี่ยเธอตอนนี้เขาก็ยังเป็นกระดูกอ่อนอยู่นะคะเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเป็นกระดูกแข็งเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะคะสำหรับในเรื่องของผิวของเด็กตอนนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสโปร่งแสงอยู่คือถ้าสมมติเราได้มองเข้าไปแสงสว่างแกนเข้าไปจริงๆการนี้โปร่งแสงหมายถึงบานมองทะลุเข้าไปเห็นเส้นเลือดได้นะคะอันนี้ก็เห็นนะอันนี้ก็เห็นแต่น้องก็จะเห็นมากกว่านี้เองเพราะผิวใสๆคล้ายๆแบบนึกออกว่าจิ้งจกผิวใสๆเหมือนจิ้งจกอย่างนั้นน่ะแกดูทำหน้าดิน้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนอกจากเรื่องกระดูกเรื่องผิวแล้วเรื่องแขนขาแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาหูในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ก็คือช่วง3เดือนแรกเนาะเขาจะพัฒนาหูชั้นนอกก่อนนะคะซึ่งณตอนนี้เขาจะเริ่มพัฒนาหูชั้นกลางอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่พัฒนาไปถึงหูชั้นในอันนั้นก็คือแบบว่าต้องตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับพัฒนาการของน้องน้อยก็จะมีประมาณนี้นะคะอ๋อมีอีกอย่างนึงก็คือขอดูโพยด้วยเรามีโพยมีแอปที่สามารถแบบช่วยบอกพัฒนาการของลูกน้อยแล้วคุณแม่ได้ตลอดอายุครรภ์เลยก็เดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงนี้เนาะแล้วไปโหลดกันดูนะคะก็จะมีเรื่องของขนคิ้วเส้นผมแล้วก็มีขนตาแล้วนะคะรากผมเริ่มสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมได้ด้วยนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่บ้างดีกว่าในแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 กิโลกรัมแต่ว่าแม่แอนยังน้อยกว่ามาตรฐานนะคะตอนนี้เราขึ้นมาช่างเมื่อเช้าขึ้นมาเสร็จประมาณ 2.7 กิโลก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราท้องตลอดทั้งหมดเราควรจะน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่แม่แอนเคยคุยกับคุณหมอนะคุณหมอบอกว่าไม่ควรเกิน12กิโลกรัมเพราะว่าถ้าเกินไปจากนี้แปลว่าแม่กินสวาปามมากเกินไปน้ำหนักทั้งหมดหรือไขมันที่ขึ้นมามันก็จะพอกอยู่ที่ตัวคุณแม่แล้วทั้งสองท้องน้องเกสท้องน้องกายแม่ก็ทำได้ดีมากคุมน้ำหนักได้ที่12กิโลกรัมพอดีท้องนี้ก็เลยจะพยายามคุมเหมือนกันโดยเราก็พยายามกินของหวานให้น้อยลงกินเค้กให้น้อยลงอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะกินอาหารที่เป็นประโยชน์เน้นเป็นมื้อหลักๆมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณแม่อาจจะเริ่มรู้สึกจมูกตันหายใจไม่ออกนะคะก็คือมันจะมีความข้นของเมือกในจมูกมากขึ้นเหมือนคล้ายๆเราจะคัดจมูกเป็นหวัดอะไรประมาณนี้แต่ไม่ถึงกับเป็นหวัดหลายคนเขาบอกว่ามันจะเรียกว่าการเป็นริดสีดวงจมูก
พิ่งเคยเกิดมาเคยได้ยินเหมือนกันแต่มันประจวบเหมาะจริงๆนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วแม่แอนป่วยเป็นหวัดแล้วก็แบบเหมือนมีตุ่มๆคล้ายๆสิวอะไรไม่รู้ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยคือเพิ่งเริ่มหายไปเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็แม่บางคนอาจจะมีเลือดออกหลังการแปรงฟันเนื่องจากเหงือกบวมขึ้นมีเส้นเลือดมาสะสมตรงบริเวณนี้นะคะก็ไปให้คุณหมอหาหมอขูดหินปูนรักษาฟันผุให้เรียบร้อยแต่ว่าเวลาไปก็ต้องแจ้งคุณหมอด้วยว่าเรากำลังตั้งครรภ์อยู่ประมาณนี้นะคะส่วนของการกระตุ้นพัฒนาการก็ไม่มีอะไรนะคะก็พยายามทำตัวให้ไม่เครียดเพราะว่าความเครียดทุกสิ่งอย่างมันก็จะส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ด้วยเลยนะคะพยายามหางานอดิเรกทำอย่าฟุ้งซ่านอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคุณแม่บางคนที่เกิดอาการแพ้ท้องซึ่งเป็นสิ่งที่โชคไม่ดีมากๆเลยนะคะในสัปดาห์ที่15-16อาการแพ้ท้องต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่สำหรับบางคนที่ไม่ดีมันจะมีบางคนที่แบบแพ้ยันแบบ6เดือนแพ้ยันคลอดเลยก็มีอันนี้เพื่อนแม่แอนเองก็รู้สึกก็อาจต้องพยายามปรับตัวกันไปเนาะว่าเราทานอะไรได้ก็ทานไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการสมองของลูกนะคะช่วงนี้คุณแม่ก็พยายามดื่มนมดื่มทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆนะคะคุณแม่เนี่ยสามารถทานอาหารเพิ่มขึ้นได้วันละมากขึ้น500กิโลแคลอรี่ต่อวันอะไรเงี้ยเพราะว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยส่งผ่านไปให้ลูกน้อยของเราด้วยอ่ะตอนนี้ก็จบแล้วค่ะกับการอัปเดตสัปดาห์ที่15นะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปมาฝากตอนท้ายแล้วกันว่าพุงใหญ่มากขึ้นแค่ไหนสำหรับตัวแม่แอนเองนะบอกประสบการณ์เลยคือน้ำหนักเราขึ้นไม่เยอะแต่ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาจากสัปดาห์ที่13ถึงสัปดาห์ที่15เนี่ยพุงออกเยอะมากเทียบจากเทปก่อนที่เราเปรียบเทียบกันสัปดาห์ที่8ถึง13ขนาดพุงเท่าเดิมเลยดูเหมือนจะเล็กกว่านิดนึงด้วยซ้ำแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกพุงมันใหญ่แบบบึ๊บบับมากเลยนะคะเดี๋ยวรอชมรูปกันละกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามมาอัปเดตให้ได้ทุกๆ2สัปดาห์ละกันนะคะหรือบางทีมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมมีนัดหมออะไรก็จะมีเทปพิเศษออกมาสำหรับวันนี้เรา3คน4คนสิขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆหวังว่าทุกคนยังคงอยากติดตามกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่บ๊ายบายหรือยังอ่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ